ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมอยู่พวกเราทีมฟิจิตนั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้ฮะก็จะมาเทสในส่วนของเด็กอาร์ติคูโน่นะผมหรือว่าฟิเซอร์นั่นเองนะครับผม EX นะฮะผสมกับตัวของ Starmie EX นั่นเองนะครับผมก็ลิสต์ใส่ก็จะมีตัวของโปเกมอนนะผมมี Starmie 2คู่นะผมร่างต้นกับร่าง EX นะครับผมแค่นี้นะฮะเราก็จะเป็นอาร์ติคูโน่ EX 2ใบนะผมที่เหลือก็จะเป็นโพชั่น2ฮะโปเกมอน2เลดการ์ด2ฮะโปรเฟสเซอร์ริเสิร์ช2นะผมมิสตี้2นะครับโจนี่2แล้วก็ซาบีน่า2นั่นเองนะครับผมที่จะมาลองเทสในวันนี้นะครับโอเคตอนนี้เราไปหลังนะครับแล้วก็ถ้าแบบนี้เราน่าจะสตาร์ทด้วยอาร์ติคูโน่น่าจะดีกว่านะครับผมได้ไปหลังแล้วก็มีในส่วนของมิสตี้ด้วยเป็นว่าเราลงไปได้เลยนะครับยังไงเราก็มีแค่4ตัวอยู่แล้วโอเคครับเป็นมิวทูนะเราจะขอเท่าเขาต้องดูก่อนนะครับผมว่าเขาเซตบอร์ดเทิร์นแรกได้ดีไหมโดยบอลถ้าหากว่าเป็นตัวของเราก็จะเซตบอร์ดได้ดีเพื่อที่จะโดยบอลก่อนค่อยจั่วด้วยลงเป็นเนียดด้วยโอเคถือว่าดีนะครับมือเขาเยอะอย่างนี้เราเลือกที่จะสแตมป์ไปเลยนะผมโดยที่เอานี่อาจจะต้องไม่ต้องคิดว่าเขามือแย่งมือดีนะผมตัดไปก่อนนะครับแล้วก็มิสตี้ครับผมก็ขึ้นอยู่กับดวงและวาสนาที่เราทำมาครับผมซึ่งไม่ค่อยมีนะฮะก็ตามนั้นนะครับผมยัดจี้ไปฮะเธอหน้าเราจะได้เปิดฮิตหนึ่งก่อนนะครับโอเคถ้าเขายังตั้งไม่ได้อย่างนี้เราได้เปรียบนะครับผมตีก่อน40ครับเขาจะสวนเรามา50นะครับผมตามใดที่เขามาแล้วนะครับผมสำหรับเรามีโอกาสที่เขาจะสวนเราตายได้นะครับผมมีฮิลด้วยโอเคฮะแต่คิดว่าไม่น่าทันนะถ้าลงเราเทิร์นนี้ต้องลงเทิร์นก่อนหน้านี้นะครับนี่เขาเล่นลำบากอยู่นะเราก็ฮิลไปเลยซาบีน่าเก็บไว้นะครับช็อตนี้ยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ก็ตีไปเลยโอเคจังหวะนี้ยังไงเขาจะแปลงร่างเป็นสไนด์ได้ไม่ทันนะครับผมแปลว่าเราจะไม่โดน150เร็วๆนี้เต็มที่ได้แค่เคลียร์เกมนี้ยังไม่มีลูกอมนะครับเขายัดเพิ่มด้วยเขาซาบีน่านะครับผมก็จะได้เขาจะได้เรา1ไพ่เนาะถ้าเขาตีโอเคเขาตีอยู่แล้วนะผมเพราะมันหนีเกมนี้เราไปหลังนะซึ่งดีกับเองนี้นะผมเจอเด็กไฟด้วยโอเคมือดูเหมาะกับการไปหลังพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าถ้าไปก่อนเนี่ยเราอยากจะได้เป็นอาร์ติคูโน่กับซัพพอร์ตนะตัวของมิสตี้ค่อนข้างล็อกนะครับมือแรกฉะนั้นมาเป็นอันนี้ค่อนข้างดีครับมีปวยบอลด้วยนะครับเราจะได้รีดก่อนมือนี้จะบอดจะแย่นะผมถ้าเราโดนเลดการ์ดเนาะเพราะเราไม่มีเบสิกตัวเลยนะครับก็รอเขาก่อนโอเคเขาเปิดเป็นวูพิกส์มีโอกาสที่เป็นเด็กเบรนสุกนะครับกรณีที่เราจั่วได้ตัวของเชียววันดี้นะผมเราจะวันฮิตเคโอวูพิกส์ได้นะครับเวทมนต์สองใบครับถ้าเราเขามีเบสิก2ใบแล้วน่าจะเด็กเบรนจริงด้วยนะครับผมแบบนี้เริ่มน่ากลัวแล้วนะฮะโอเค
ที่ก่อนค่อยโพชั่นไม่ต้องซาบีน่านะครับเพราะว่าเทิร์นแรกเขาน่าจะอยากเล่นเป็นตัวของม้ามากกว่าให้เขาเสียจีเองยกเว้นว่าเขามีเอ็กซ์พีนะครับผมก็อันนี้ก็ตีไปธรรมดาครับออก40เนาะเราไม่ได้จีโอนี่ถ้าได้เราก็จะได้ถึงพายเลยช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นนะครับผมในกรณีที่ได้สตาร์ยูอีก1ใบนะครับผมก็จะเปลี่ยนมาเล่นสตาร์ยูอีกใบแทนนะครับจะปล่อยตัวที่ถูกเคโอไปนะครับถ้าเขามีเอ็กซ์สปีดร่างพัฒนาแล้วก็เบนนะครับผมเขาก็จะเกมนำเลยนะครับผมเพราะเราจะกลายเป็นศูนย์จี้บนบอร์ดนะครับอันนี้ก็วัดใจนิดนึงนะครับผมขอจะอยู่นะครับขอการ3ใบครับเขามี4เนาะอีก2ใบต้องเป็น X Speed กับ Brain นะครับผมโตนซ่ามาไหม X Speed มาไหมก็ผ่านเนาะโอเคคิดก่อนนะครับถ้าแบบนี้นะครับเราสามารถเล่นเป็นซาบีน่านะครับผมเราปล่อยให้วูพิกส์มี HP อยู่ที่10นะครับผมกรณีที่เขาไม่แปลงร่างเนี่ยเขาก็จะโดนอาร์ติคูโน่สแปร์ได้ในเทิร์นหน้านะครับผมฉะนั้นเราเลือกตัดตัวอื่นก่อนนะครับโอเคเขาเอาโฮนิต้าขึ้นมาเราก็ตัดไปเลยนะครับตอนนี้บนบอร์ดเขามีแต่โปเกมอนที่เป็นวันพอยต์นะครับผมซึ่งถ้าคำนวณไม่ผิดเต็มที่เขาต้องใช้2เทิร์นในการตีเราให้หมดสภาพนะครับผมแล้วเขาเอาขึ้นมาเป็นบูพิกด้วยแปลกๆพอมูเขาอาจจะเลือกที่จะตีถ่วงนะครับถอยมาเลยโอเคเขาติดนะครับอันนี้ผมขอคิดก่อนนะครับผมว่าจะเสีย energy ขึ้นไปเพื่ออันนี้ดีไหมนะครับไม่ค่อยอยากติดให้กับสตาร์ยูเท่าไหร่เนาะมันไม่ค่อยจับเมนแล้วตอนนี้แต่ว่าเราก็จะรีทีทเอานี้ขึ้นไปก่อนแล้วเผื่อว่าเขาตีถ่วงเรื่อยๆเนาะเพราะว่า1เด็กนี้ครับ1พอยต์เราให้เขาได้นะครับเพราะเราจะเล่น2พอยต์ที่เหลือแล้วนะครับผม1พอยต์เขาไม่มีประโยชน์นะครับซาบิน่านะครับเขาจะอยากตีเรามากกว่านะคือที่อยากที่ปล่อย1พอยต์ได้เพราะว่าด้วยความที่เรารีทีทฟรีเนาะเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวแทงได้เนาะโอเคให้เขาทำไปนะครับเพราะว่าต่อให้เขาติดเราเอาอาร์ติคูโน่ขึ้นไปตีได้นะครับโอเคไม่ติดนะซึ่งก็ไม่เป็นไรไม่สนใจอยู่ดีนะครับพอเด็กเบรนที่ต้นเกมทำไม่ได้นะครับผมมันจะโดนเคาน์เตอร์ประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะชนะแล้วนะครับว่าเขาไม่น่าจะหาอะไรมาปั๊มได้ยกเว้นที่เขาจะหาเบสิกโปเกมอนมาที่มี HP เกินนะครับที่เป็น EX โอเคเขาแปลงร่างนะครับท
ที่เธอนั้นถ้าผมยัดให้สตาร์ยูผมจะทำจี้ให้อาร์ติคูโน่ไม่ทันเนาะถ้าว่ามันมีอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์นะโอเคเขาคอนซีดนะผมนะพอเกมมันโปรไปทางเราเกมจะง่ายนะครับผมสำหรับเด็กนี้มาดูกันครับเกมนี้เราไปก่อนนะครับก็ต้องลุ้นมิสตี้เนาะมีมิสตี้นะผมแต่ไม่มีอาร์ติคูโน่โอ้ยโอ้ยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอ้โหอันนี้น่ากลัวเลยนะครับถ้าเขาเป็นปิกาจูที่เราเหนื่อยมากครับโอเคยังพอลุ้นมิสตี้ได้อยู่นะครับตีเทิร์นนี่ก็ยังไม่แย่นะครับขอสัก2ป่ะ2 2ไม่ให้เลยอันนี้แย่นะครับตอนนี้เด็กเราช้ามากถ้าเขามีไรทูก็คือเราแย่เลยนะครับค่อนข้างแพ้ทางเขาติด energy ให้แซปดอสนะครับถือว่าทำให้เรามีเวลาพอสมควรเนาะโอเคแปลว่าเขาจะต้องพึ่งจิววันนี่นะจิบจิบจิบเขาไม่น่าจะแรมได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะตีไปก่อน20นะครับไม่น่าจะมีวิธีการชาร์จเอนจี้เนาะไม่มีคอยนะครับไม่มีวิธีการย้ายมาที่แซปดอสด้วยเทิร์นหน้าเราค่อยพัฒนาร่างแล้วตี90นะครับเพราะว่ามันจะได้ปาเสร็จพอดีเนาะยังดีครับเพราะเขาไม่ได้เล่นเน้นไปที่ปิกาจูเนาะเขาติดจี้นะครับถ้าแบบนี้จะเข้าทางเรานะโอเคมีโจวันนี่นะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าตะกี้เราตีปัสเศษไปแล้วนะครับผมโอเคมือเขา4ใบนะครับรีซะหน่อยตีเลยนะครับครับเขาขึ้นมาเป็นพิกาจูนะครับเต็มที่แปลงร่างเป็นไรชูต้องใช้3ดิจิเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าลำบากอยู่ดีนะครับผมพิกาจูมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะตอนนี้นะครับถ้าดูไม่ผิดเนาะเขาจะโดนเราตีสวนหนึ่งทีนะเขาขึ้นมาตีเรานะครับดาเมจเขาต้องใช้จีโอนี่นะครับเราถึงจะแย่นะโอเคถ้าแบบนี้เราค่อยๆเล่นได้นะครับเอาไม่ต้องก็ได้นะครับผมเรามีซาบีน่านะใช้เลยนะผมเราได้มา2พอยต์แล้วนะครับฉะนั้นเราจะตีปิดละโอเคครับเราก็ตีปิดเลยนะครับผมโชคดีครับเกมนี้ปิกาจูเข้ามาช้านะครับถ้าปิกาจูเข้ามาไวเราชนะยากนะครับสำหรับเด็กนี้เนาะจะต้องพึ่งมิสตี้สูงๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจีๆครับโอเคมาครับเกมนี้เราได้ไปก่อนอีกแล้วนะครับท่านน้ำด้วยมีมิสตี้ครับผมเกมนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตีเทิร์นแรกกับเขาบ้างไหมตั้งแต่เล่นมาวันนี้ยังไม่ได้ตีเทิร์นแรกเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับผมมือถือว่าไม่แย่นะครับราตินี่ด้วยนะครับเขาไม่ลงอะไรมาข้างหลังนะครับมีสิทธิ์ FTK ได้ถ้าหากว่าเราติด
มา1 2ไม่เป็นไรครับแต่ว่าแบบเนี้ยเอาดาตินี่ตายได้นะครับผมฉะนั้นเราปวยบอลครับมือถือว่าดีเลยนะครับผมตานี้ดวงดีมากจะไม่ได้ FTK นะครับแต่ว่าดีนะโอเคเราตัดมือเขาไปก่อนนะครับมือเขามี4ใบเนาะตัดให้เป็น3นะครับผมก็เถิดเขาจะกลายเป็น4ไม่งั้นเราเน้นไปที่ตัดจำนวนครับคือแรกตีได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมโอเคนะครับผ่านเทิร์นนะครับผมถ้าไปก่อนแล้วเป็นอาร์ติคูโน่มิสตี้นี่ถือว่าเกมนำเลยนะครับอย่างตอนนี้เข้าเทิร์นเราตีได้80เลยนะโอเคครับที่โปยบอลนะแล้วอ๋อเป็นราตินี่กับสายพิษนั่นเองนะครับผม X Speed โอเคครับก็คือราตินี่โดนฝากดาเมจไว้อยู่ก็แอบน่ากลัวนะครับที่จะโดนสาดจนในนี้ได้นะครับผมมือเขามี2ใบแล้วนะครับมีโอกาสที่เราจะไอ้นี่อยู่นะครับโอเคเขาพยายามที่จะปั้นลาตินี่นะแต่ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเก็บไปตอนนี้เรามีสตาร์ยูแต่ยังไม่มีสตาร์มี่ EX นะครับผมก็แอบลำบากอยู่นะครับเป็นไปได้อยากขอแปลงร่างสักตัวก่อนนะครับผมขอเป็นเทิร์นหน้าก็ยังโอเคนะครับเพราะว่าเทิร์นนี้ยังไงเราก็ต้องติดจี้ให้กับทางฝั่งของอาร์ติคูโน่เนาะถ้าเป็นไปได้เกมนี้ก็อยากที่จะปั้นในส่วนของสตาร์มี่ EX ไว้ให้เต็มบอร์ดนะครับผมให้สามารถที่จะเฉลี่ยดาเมจได้นะผมเวลาเจอไคริวเราต้องพยายามทำบอร์ดให้ HP สูงๆให้สามารถที่จะอย่างน้อยมันแรนดอมเราก็เฉลี่ย HP ได้ก็ยังโอเคนะผมไม่งั้นถ้าเราเหลือไม่กี่ตัวเนี่ยดาเมจมันจะไปลงหมดนะครับนี่ไปเลยนะผมเพราะว่าอย่างว่านะครับถ้าเรากดมิสตี้ได้ต้นเกมเนี่ยเกมค่อนข้างที่จะนำนะครับผมเมื่อกี้ก็คือแบบเราได้ตีละ